อายุอายุของเธอรุ่นไหนอายุอายุของเธอเท่าไรนี่ถ้าวัยประมาณเพลงนี้นะรู้กันแก่แล้วยุคประมาณสัก70-80ได้แต่เขาบอกผู้ชายไม่ควรถามอายุผู้หญิงป่ะฮะอันนี้ต้องถามเพราะรุ่นราวเขาเดียวกันเอาถามได้ใช่ป่ะนี่โรงเรียนผู้สูงอายุดูแต่ละคนแต่งตัวสิน่าจะ18อยากไปเดินสยามที่นักเที่ยวชาวจีนเขามาแต่งกันนะใช่ใช่เดี๋ยวนี้ฮิตมากเนี่ยนะย้อนวัยไปหลาย10ปีเลยคุณตาคุณยายเขาเรียกกันอย่างนี้เลยนะคุณตาคุณยายครับที่อยุธยาครับเขาพากันมาเดินที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คนะฮะเพื่อจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้มแล้วก็แบ่งกลุ่มผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่เป็นแต่งชุดนักเรียนนะออกมาเป็น150กลุ่มไม่ใช่150 คน4กลุ่มแล้วมาจับกลุ่มแข่งขันร้องเพลงเต้นรำกันบรรยากาศช่วงนี้ม้วนขนาดไหนไปดูครับแข็งแรงมากเลยโอ้ดูดูโอ้ดูคืออยู่ที่บ้านนี่ทำนู่นทำนี่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะช่วยพยุงฉันเออเออเออพอออกมาเท่านั้นแหละพอออกมาเท่านั้นเราโอ้ยดูเรี่ยวแรงมาจากไหนกันเยอะแยะโอ้ยนี่สนุกสนานกรี๊ดกันลั่นฮอครับคุณผู้ชมครับดูเราก็ยิ้มตาว่าที่ร้อยตรีสมทรงสรรพโกศลกุลครับนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาบอกว่านี่แหละก็ให้ความสำคัญของผู้สูงอายุก็เลยร่วมกับทางมูลนิธิเมเจอร์แคร์ครับจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ชมภาพยนตร์เพื่อสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุแล้วก็มีกิจกรรมสนุกสนานครับมีการแจกเครื่องดื่มอาหารว่างมีป๊อปคอร์นนะให้กับนักเรียนผู้สูงอายุได้ดูหนังไปด้วยหยิบป๊อปคอร์นจิบน้ำไปด้วยเหมือนแบบว่าย้อนวัยไปตอนวัยรุ่นใช่ไหมเมื่อก่อนถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยกางแปลงอย่างเดียวเลยนะเออ14อีกครั้งเลยดิเนาะเนี่ยบางคนอายุ74นะฮะบอกว่าอุ้ยมันเหมือนย้อนไปหลาย10ปีเลยลูกเอ้ยนะนะทำให้มองเห็นความสำคัญเลยของการอยู่ร่วมกันของผู้สูงอายุกับวัยรุ่นนะครับหนังบางเรื่องเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุครับเขาก็เลยมาชมกันคัดหนังพิเศษมาเราอยากรู้เนาะแซ่เรื่องอะไรบ้างไม่ได้บอกชื่อมาดิเพราะว่าถ้าดูเสร็จปั๊บเขาจะได้รู้ไงว่าเออวัยรุ่นยุคปัจจุบันเป็นอย่างนี้เรายุคนั้นเราจะต้องปรับตัวเข้ากับกลุ่มเด็กๆลูกๆหลานๆยังไงดีจะได้เข้าใจใช่ต่างวัยใช่เพราะว่าน้อยครั้งที่จะพาผู้สูงอายุแล้วเขาก็จะมานะกับเรานะถือว่าไปดูหนังอย่างเงี้ยไปทำอะไรที่มันยุคสมัยใหม่เขามักจะแบบไม่ได้ไปด้วยไม่อยากมาหรืออะไรเงี้ยโอ้ยใส่แว่นดำด้วยนะแต่เนี้ยพอเขารวมกลุ่มกันปุ๊บอย่างเงี้ยวัยเขาอะเออเขาก็จะกล้าแสดงออกเขาก็จะกล้าสนุกสนานกล้าทำสิ่งนู้นเปิดใจอะใช่ใช่ใช่วัยเดียวกันหมดเลยไงคะโตมาในวัยเดียวกันรุ่นเดียวกันสิ่งแวดล้อมเหมือนกันเนาะเนาะเวลาคุยภาษาเดียวกันคนต่างวัยคุยให้รู้เรื่องในภาษาเดียวกันน่ะยากจริงๆยากจริงยิ่งเจนนี้มันเปลี่ยนเจนกันไวมากเลยนะแล้วเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีนี่อนาล็อกล้วนๆอะรุ่นแม่ๆใช่ไม่มีหรอกมือถงมือถือมาสไลด์มาทางดูไม่มีอะเออสมัยไอโทรศัพท์หยอดเหรียญใช่เทปยังเป็นคาสเซ็ตอยู่เลยนี่ถ้ารุ่นนิดนึงนี่คือแผ่นเสียงนะแผ่นข้างอ่ะใช่เออรุ่นแม่ก็น่าจะแผ่นเสียงนะเฮ้ยแต่เราชอบยุคนั้นนะทุกอย่างดูช้าดูยากๆเจอกันยากหลอกกันยากเวลารักกันก็รักกันนานนะคะมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะใช่ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง